สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับบุ้งเหมือนเช่นเคยนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะเรากลับมาพบกันแบบนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะและเมื่อตอนที่แล้วนะคะได้พาทุกท่านค่ะเข้าไปฟังบรรยายจากอาจารย์ดร.แนนคนสวยนะคะให้เห็นถึงวงจรเศรษฐกิจของประเทศไทยบ้านเรานะคะเราได้ความรู้มาเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้รู้ด้วยนะคะว่าเขามักจะวัดค่าความร่ำรวยของประเทศเนี่ยด้วยค่า GDP พอจะคุ้นกันบ้างไหมคะกับคำว่า GDP เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะได้ยินจากการดูข่าวเศรษฐกิจต่างๆนะคะตามช่องทีวีต่างๆนี่แหละคงจะได้เห็นกันมาเยอะเลยนะคะแล้วก็คุ้นกับคำนี้ค่ะแต่เมื่อตอนที่แล้วจำได้ไหมคะว่าเราค้างคำถามจากน้องๆ นักศึกษาที่ฝากกันมาด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าค่า GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยความสุขของประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าเริ่มน่าสนใจอันนี้ก็อยากได้คำตอบเหมือนกันแล้วล่ะค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วก็อยากได้คำตอบนี้กันแล้วไม่รอช้าดีกว่าเนาะเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างแบบว่า GDP ของประเทศนั้นๆเพิ่มขึ้นนะคะมันทำให้ความสุขของคนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะคนอื่นว่ายังไงคะเพื่อนถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยในแต่ละปีเนาะทุกประเทศเนี่ยจะมีการประกาศนะคะว่า GDP ของประเทศตัวเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ปีหน้าจะกี่เปอร์เซ็นต์มีการพยากรณ์ด้วยนะคะตัวเลขตรงนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ที่เพื่อนถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีว่าการเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหมายถึงว่าคนในประเทศนั้นมีความสุขตามไปด้วยหรือเปล่าวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่อาจารย์เนี่ยจะได้เชิญวิทยากรพิเศษนะคะที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะว่ามาให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะการที่เรารวยขึ้นความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันทำให้คนในประเทศมีความสุขขึ้นจริงไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่ออาจารย์พิเศษมาให้ความรู้นะคะในคำถามที่หนูถามเมื่อกี้สวัสดีค่ะฮัลโหลว่าไงคะจันแนนสวัสดีค่ะจันจิ๊บอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะจันจิ๊บคะพอดีค่ะพอดีเด็กๆมีคำถามสงสัยนะคะเดี๋ยวเด็กๆคุยกับจันจิ๊บก่อนค่ะอาจารย์คะพวกหนูมีข้อสงสัยว่าถ้า GDP เพิ่มขึ้นนะคะแล้วจะทำให้ความสุขของคนในประเทศนั้นๆ นะคะเพิ่มขึ้นตามไหมคะเป็นไงคะคำถามเด็กๆคำถามดีมากเลยตายแล้วอยากจะไปเจอหน้าเด็กๆจังเลยค่ะโอเคจะมีเวลาให้อาจารย์ไหมคะอาจารย์แนนก็เนี่ยค่ะเผื่อเวลาไว้แล้วเพราะว่าเป็นคำถามที่น่าจะช่วยหลายๆคนให้หายสงสัยได้นะคะอาจจะต้องรบกวนเวลาอาจารย์สักเล็กน้อยนะคะในการไขข้อคำถามนี้ค่ะช้ายินดีค่ะค่ะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าสถิติที่เก็บมาจากชาวตะวันตกโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อโปรเฟสเซอร์เอสเตอร์ลินนะคะท่านก็ได้ค้นพบว่าเวลาเราทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับพบว่าความสุขของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่เก็บมาตั้งแต่1ปีคริสตศักราช1945จนถึงปี2000นะคะดังนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นะคะเริ่มตระหนักว่าการวัดการเจริญเติบโตเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อบกพร่องบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะหาตัวดัชนีชี้วัดที่วัดความสุขระดับภาพรวมเป็นแบบระดับแมโครหรือระดับมหาภาคได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาประเทศที่ได้เห็นความพยายามนะคะแล้วก็ทำให้ทั่วโลกได้หันมาคำนึงถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นก็คือประเทศภูฏาน
นะคะซึ่งก็เป็นสมเด็จพระราชาที่เริ่มต้นใช้คอนเซปต์หรือแนวคิดเนี้ยตั้งแต่ปี2515ที่ท่านขึ้นครองราชนะคะโดยคอนเซปต์เนี้ยจะคำนึงถึงระบบเศรษฐกิจที่มีความเอื้ออาทรกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งคอนเซปต์เนี้ยใช้แนวคิดนะคะพระพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็แนวคิดของวัฒนธรรมของคนภูฏานด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยพัฒนาไปอยู่บนพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงของประชาชนเปรียบเสมือนกับเป้าหมายถ้าเราตั้งเป้าหมายของความสุขเป็นระดับภาพรวมแล้ววิธีการเนี่ยมันก็จะไปส่งไปให้ถึงความสุขด้วยวิธีการที่ไม่ทำให้มันแบบบริโภคจนมากเกินไปเหมือนตัววัดในระดับที่เราคุยกันไว้ก็คือเรื่องของตัววัด GDP หรือ GNP นะคะจากแนวคิดที่เป็นปัจจัยในการกำหนดเนี่ยดังนั้น GNH ของประเทศภูฏานเนี่ยนะคะก็จะเน้นที่องค์ประกอบหลักๆอยู่4องค์ประกอบก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมและก็ระบบธรรมาภิบาลดังนั้นเนี่ยการพัฒนาของประเทศโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องทำไปเพื่อการให้ส่งเสริม4นี้ที่เป็น4ประเด็น4องค์ประกอบนี้ที่เป็นระบบองค์รวมที่เป็นการสร้างความสุขให้กับบุคคลในระดับภาพรวมนะคะในอย่างไรก็ตามนะคะไอตัว GNS เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะมีตัวดัชนีชี้วัดที่จะใช้เปรียบเทียบความสุขมวลรวมประชาชาติระหว่างประเทศได้ก็มีตัวดัชนีชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจมากพัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์ก็คือนิกมาร์กนะคะก็พัฒนาขึ้นมาด้วยสมการที่ง่ายๆนะที่เราเรียกว่า Happiness Panic Index นะคะตัว Happiness Panic Index เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าประมาณหรือสมการที่เกิดขึ้นระหว่างความพอใจในชีวิตคูณด้วยอายุไขโดยเฉลี่ยหารด้วยรอยเท้าทางนิเวศซึ่งไอ้ตัวดัชนีตัวเนี้ยจะเป็นดัชนีที่จะเวลาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยจะเป็นดัชนีที่ชี้วัดความยั่งยืนและทำให้คนเนี่ยมีความสุขได้ระดับหนึ่งและดัชนีตัวเนี้ยนะคะพัฒนามาแล้วเนี่ยสามารถทำให้เห็นภาพรวมของประเทศนะคะที่พัฒนาไปแล้วทำระบบเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยส่งผลให้ระบบดัชนีความสุขโลกเนี้ยเปรียบเทียบกันได้นะคะยกตัวอย่างความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยก็จะหาข้อมูลมาจาก World Database of Happiness เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ถามความพอใจในชีวิตของคนระดับตั้งแต่0ถึง10อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นตัวแรกที่จะเช็คนะคะเป็นภาพรวมที่ถามทั้งหมดว่าเวลาเราพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วคนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอใจในชีวิตเท่าไหร่ตั้งแต่0ถึง10นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดัชนีที่คูณเข้าไปในตัวสมการเนี่ยนะคะก็คือตัวอายุไขโดยเฉลี่ยตัวอายุไขโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่สะท้อนถึงระบบสุขภาพระบบเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายของประเทศนั้นๆนะคะถ้าระบบสุขภาพทั้งหลายของประเทศนั้นๆเนี่ยดีเนี่ยก็จะส่งผลให้คนเนี่ยมีอายุไขที่ยืนยาวซึ่งก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวตัวหารตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดัชนีก็คือรอยเท้าทางนิเวศนะคะตัวรอยเท้าทางนิเวศเนี่ยเป็นมาตรวัดที่จะต้องคือเป็นการถ้าพูดง่ายๆคือตัวรอยเท้านิเวศเนี่ยก็คือเป็นมาตรวัดการบริโภคของคนในประเทศนั้นๆว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหลังจากเราเอาตัวเลขจาก New Economic Foundation ของ Nick Mark ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากเราเอาตัวเลขขึ้นมาวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นค่า HDI ค่ะคือ Happiness Panic Index ของทั่วโลกเนี่ยเปรียบเทียบกันได้นะคะโดยถ้าเราจะเห็นสีนะคะเอาอาจารย์ขอดูที่ตัวความพอใจในชีวิตก่อนก็จะเรียงลำดับสีถ้าสีแดงเข้มเนี่ยก็คือจะความพอใจในชีวิตจะน้อยแต่ถ้าเป็นสีเขียวคือความพอใจในชีวิตก็จะมากหรืออายุไขโดยเฉลี่ยถ้าเป็นสีเขียวนะคะคือมากกว่า75ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นๆเนี่ยดีนะคะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอยู่ในช่วง60ถึง75ก็จะอยู่ในช่วงกลางๆนะคะหรือรอยเท้านิเวศนะคะถ้าตัวเลขมากเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะคือมากกว่า 7.12 เนี่ยก็จะถือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีการบริโภคที่มากนะคะแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรที่จะต้อง
ช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากพร้อมไปกับการบริโภคซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวเลขเนี่ยมากเป็นสีแดงเข้มถ้าเป็นสีเขียวนะคะก็จะอยู่ที่น้อยกว่า 1.78 อันนี้คือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดกรอบของแต่ละตัวขอทวนนะคะก็คือเรื่องของความพอใจในชีวิตอายุไขโดยเฉลี่ยซึ่งถือเป็นตัวตั้งถ้าตัวเลขมากถือว่าดีนะคะซึ่งมีเกณฑ์กำหนดเอาไว้ตามสีที่ Professor Nick Mark ได้พัฒนาไว้ส่วนรอยเท้านิเวศนะคะถ้าตัวเลขน้อยเนี่ยดีคือเป็นสีเขียวถ้าเป็นตัวเลขมากเนี่ยก็แสดงว่ามีการบริโภคที่มากแล้วก็จะทำให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นนะคะจากเกณฑ์นี้ทำให้เมื่อเราเอาตัวเลขทั้งหลายมาเข้าในสมการเชิงปรมาณค่าแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบเกณฑ์อีกตัวหนึ่งของ HBI ที่บอกว่าโอเคถ้า3ตัวนี้นะคะดีทั้ง3หมวดเนี่ยจะให้ค่า HBI เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ถ้าดี2หมวดนะคะคะแนนดี2หมวดนะคะแล้วก็ปานกลาง1หมวดก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ถ้าคะแนนดี1หมวดนะคะแล้วก็ปานกลาง2หมวดก็จะเป็นสีเหลืองและก็ถ้าคะแนนปานกลางทั้ง3หมวดมันก็จะออกมาเป็นสีส้มอ่อนๆ นะคะก็เป็นไปตามสีที่จะให้อาจารย์จะให้ดูในทาวต่อไปเนี่ยนะคะคำถามคือแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีค่า Happiness Pandex Index คือดัชนีความสุขโลกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ 53.5 ประเทศไทยเราเรียงลำดับแล้วก็อยู่ในลำดับที่20นะคะเราจะพบว่าความพอใจในชีวิตนะคะมีค่าคะแนนอยู่ที่ 6.2 คือดีมากเลยเป็นสีเขียวนะคะเราจะพบว่า เรื่องของการรอยเท้าทางนิเวศคือการบริโภคและมีการใช้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีค่าที่เป็นสีเหลืองก็คืออยู่ที่ 2.4แล้วก็อายุไขนะคะถือว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็อยู่ในระดับปานกลางเพราะมีค่าดัชนีอยู่ที่ 74.1 นะคะคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ Happiness Pandex Index หรือดัชนีความสุขโลกที่พัฒนาแล้วสามารถเปรียบเทียบกันได้เนี่ยอยู่ที่ 53.5 คงจะอยากรู้แล้วว่าแล้วประเทศไทยแล้วประเทศอะไรนะคะอยู่ในลำดับที่1